จังหวัดศรีสะเกตผู้ว่าเมืองดอกลำดวนนำจิตอาสาพัฒนาอำเภอภูสิงห์ปลูกป่าคืนธรรมชาติแก่แผ่นดินเฉลิมพระเกยียรตินึ่องในโอกาสพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเวลา15.30น,นผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่แปลงปลูกป่าบริเวณฐานปฏิบัติการพลานรถเขียวหรือพลานเลียงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนา พุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยมีจ่าเอกสมควรสิงค์คำในอำเภอภูสิงห์ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีพระครูโกศลศิคกิจหลวงพ่อพุธ วายโมเจ้าคณะอำเภอภูสิงหน่วยงานทหารตำรวจภูทรตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันุ์ป่าห้วยศาลากำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนจิตอาสาพระราชทานพื้นที่อำเภอภูสิง์ร่วมกิจกรรมจำนวน 400คนโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูสิงห์ได้กำหนดแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพระราชทานอำเภอภูสิงห์จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติแก่แผ่นดิน ในพื้นที่และในวันสำคัญของชาติและเพื่อให้สอดคล้องกับวาระจังหวัดศรีสะเกดจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพื้นที่แปลงปลูกป่าบริเวณฐานปฏิบัติการพรานรถเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสลาอำเภอภูสิง์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิ โดยปลูกพันไม้จำนวน5,000ันต้นประกอบด้วยไม้ยางนามะขามป้อม ต้นลำดวนไม้ไผ่พื้นที่200ไร่ขณะเดียวกันนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตได้กล่าวว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และเดือนหน้าก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนปลูกป,ป่าเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราได้ ทำความดีด้วยหัวใจขอเชิญชวนพี่น้องชาวรีสเกตและทุกภาคส่วนทำความดีด้วยหัวใจการปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ำคูครองต่างๆหรืออะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะนิวยี่สิประโยชน์อุดมเดชภาพข่าวสุกันวรีิสุวรรณรายงาน